คำใต้ของข้าพเจ้านั้นคือหอมวนเสื้อซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจหลายเดี๋ยวข้าพเจ้าเราเองก็ได้ต้องให้เฒ่าแก่แนวผมมาเล่าให้ฟังเลยบวชต้นน้ำพระญาพ่อโพธิสาราเจ้าแผ่นดินลาวพอเมื่อสิ้นพิธีบวชบวนแล้วเสนาอามาตย์และสมณะจะทั้งหลายก็ได้ทำพิธีอภิเษกเจ้าเศรษฐวังโสขึ้นมาเป็นเจ้าแผ่นดินแทนทินคอนเชียงแทนพ่อทินคอนเชียงทองหลวงพระบางขึ้นและก็ถวายพระนวาพระอุไทกุทอนบวรไสยจิตาจิราผู้ว่านาสารบุตรซึ่งพระองค์ได้ปกครองทั้งสองนครคือนครเชียงทองหลวงบ้างและนครเชียงใหม่ในเวลาพระองค์ปกครองทั้งสองนครนั้นพระองค์มีความเก่งกาจทั้งด้านศิลปะและวิทยา การ วิทยาสามารถปราบปรามข้าศึกศัตรูทั้งภายในและภายนอกยังพิลาดอันหันจากนั้นพระองค์ยังได้สั่งสร้างพัฒนาบ้านเมืองสร้างวัดวาอารามในเมืองเล่าได้วงเวียงหลวงหลวมขึ้นและแห่งเส้นสร้างพระทะลวงเวียงจันทร์ในปีค.ศ. 1566อยู่ส่วนอุทยานด้านตะวันออกเชียงเหนือแห่งพระนครเวียงจันทร์ด้วยได้ก่อความเจริญเก่าลูกหนึ่งเข้าสมัยพระญาโสกราชสร้างไว้ในปางก่อนในสมัยค.ศ. 307สำหรับเมืองแหกนี่เป็นเดือนเพ่งในปีข้อศ1566ในเมื่อสั่งสำเร็จแล้วได้ใส่ชื่อว่าธาตุเจดีย์โสกะจุลมณีพระองค์ปลุกระดมภัยเมืองอุทิศดินให้หน้าวัวชนเป็นอันมากภายหลังพระองค์ได้สั่งพระทานแล้วแล้วพระองค์ได้สั่งวัดหลายหลายวัดที่สำคัญเป็นอันมากคือสั่งวัดป่าฤาษีสังหรณ์สั่งวัดพระคันท่องที่น้องยางคำสังอุโมงค์ความถาดพระอรหันต์ถวัดป่ามหาปุสวงศ์ซึ่งเป็นสัตว์คุณทุกวันนี้สังเจดีย์ความถาดพระนาวิภูขลวงสังพุ่นน้องกุ๊กที่อยู่น้องค่ายสังเจดีย์ความถาดชีโคตรตะบูนยมุลวรพรแม่นบ้องตะแก่ พวกยังสังในสังสาที่ทรงหักดูด่านใส่จวัดเลยจากนั้นพวกยังได้ทรงให้ในสังปฏิสังขรสมแป้งศาสตร์พนมดังนั้นพระเจ้าเสยยะเสถาธิราชยังมีประราชท่าได้รอพระพุทธรูปองค์สำคัญเป็นอันมากคื
หนึ่งพงตื้อสองประสุกสามประเสริมสี่ประไซส่วนพงตื้อประดิษฐานอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ส่วนประเสริมพระประดิษฐานอยู่วัดปทุมมนารามอยู่กรุงเทพส่วนประไซเป็นประดิษฐานอยู่วัดโพไซที่เมืองน้องคายส่วนประสุกผมบอกว่าจมอยู่ท่านามประสุกไซใส่ยามประเมืองกรุงเทพพ่อมาถึงปีข้อสองพันห้อยเจ็ดสิบหกข้าพระไส้ได้สางประสาทหน่อยลูกนี้นี่สางสามเดชเสร็จชิ้นแล้วปุ๊บแล้วร่มไม้ป่าเศร้าส่วนไปคุดคนเอากระดูกพญาปอพร้อมต้นตุกางปุ๊บจังไงจองตุกดูแดนมือโอกาสอัตปือได้มากกว่าที่จะท่านประสาทหน่อยเพียงหนึ่ง แล่เท้าพระไส้เมื่อสำเร็จเช็ดชินแล้วก็ดูของพ่อพาพระไส้ปุ๊บแล้วดมอยู่ในเมืองโอการอัตปือได้ 3,000 คนและประกาศต้นขึ้นว่าพระเจ้าไส้ญาติทาติลาดยังมีชีวิตอยู่จะต่อสู้กับพญานครขึ้นเพชรไทยข้าวซาลือเพื่อหดหูถ้าพญานครคิดอย่างกลัวที่สุดเพราะว่าข้าพระไส้ยกคนทหารไปที่เมืองมันเมืองมันในเมืองสารวัตรเมืองมันเมืองข้ามช่องในเมืองซีโร่นตีเมืองเหนือตีเมืองไต่ตีกับเถ้าพญานครจับเถ้าพญานครได้ขาดสี่ช่วงความเกลียดแค้นแค้นพอตีหนอเมืองเวียงคุกเมืองพุทธปล่อยนครหลวงเวียงจันทร์จนได้ถ้าพระไส้ได้เขานางม้วนนครหลวงเวียงจันทร์บริบูรณ์แล้ว ถ้าพระไส้ได้แต่งตั้งให้เถ้าอีตุ้มส่วนเผาเหนือเป็นมหาอุปราชแทนตาพระไส้ชั่วข้าวตอนทาพระไส้เองกลับขึ้นมาบอกองค์การอาจจะปืนกันเราก็มากับมดเพียงเท่านี้ด้วยสนับสนุนการเดินทางโดย